สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ Weekly C3 ในสัปดาห์นี้ต้องพูดว่าในที่สุดดูเหมือนว่าความพยายามในการจัดหาแท็บเล็ต PC สำหรับเด็กป.1ในครั้งนี้ดูเหมือนจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะหลังจากจะมีอุปสรรคในเรื่องของกระแสและความคาดหวังว่าจะแจกให้กับเด็กทันการเปิดภาคเรียนหรือไม่วันนี้มาดูกันจะๆเลยแท็บเล็ต PC เด็กป.1ที่อยู่ในมือซีนี้คือตัวจริงที่น้องๆกำลังจะได้รับนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหน้าตาเหมือนกันกับตัวต้นแบบที่เคยเอามาเสนอไปก่อนหน้านี้ค่ะขนาดเล็กกระทัดรัดหน้าจอกว้างกว่า iPhone แต่เล็กกว่า iPad วัสดุที่ใช้ทำตัวถังเป็นอลูมิเนียมผิวเป็นเม็ดคล้ายกับ iPad เพื่อป้องกันรอยขูดขีดได้รับการยืนยันมาว่าทนทานจากการตกหล่นได้พอสมควรค่ะตัวเครื่องก็ใช้งานเหมือนกับแท็บเล็ตผู้ใหญ่ทั่วไปที่มีที่ชาร์จมาตรฐานเหมือนที่เราใช้กับแท็บเล็ตเป็นปลั๊ก2ขานะคะตัวชาร์จเหมือนกับยี่ห้อชั้นนำอย่าง Apple หรือว่า Samsung โปรแกรมที่ใช้เป็น Android เพื่อให้สะดวกในการเพิ่มเนื้อหาเติมปัญญาใหม่ได้เรื่อยๆข้างในก็มีบทเรียนรวมแล้ว336เรื่องท่านนับกันนะคะน้องๆ อ่านวรรณเรื่องก็ดูได้ไม่ซ้ำไปตลอดทั้งปีเลยค่ะตัวอย่างบทเรียนที่ซีชอบน่าจะเป็นพวกที่มีภาพและเสียงเยอะๆสีสันสดใสกระตุ้นการเรียนรู้ได้ดีเพราะสนุกกับการเล่นแล้วก็ได้เรียนรู้ไปในเวลาเดียวกันเห็นแล้วน่าอ่านน่ากดเล่นเลยค่ะอย่างบทเรียนที่ฝึกเรื่องตัวอักษร ABC หรือแอปเปียโนอย่าง Kids Piano โอ้อันนี้น่ารักทั้งนี้ได้รับการยืนยันมาจากภาครัฐว่านักเรียนป.1ทั้งประเทศไทยจำนวน 865,092 คนจะได้รับแท็บเล็ตตัวนี้ครบทุกคนค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการให้ที่เป็นวิทยาทานการให้ความรู้ดีกว่าการให้สิ่งของมากเป็นไหนๆเลยทีเดียวนะคะ Weekly C3 ขอเป็นสื่อกลางใครที่ทำแอปเสร็จเรียบร้อยหรือมีไอเดียในการทำแอปนำมาโพสต์ผ่านทาง Facebook ของ Weekly C3 ขอให้ความฝันของน้องๆเหล่านี้เป็นความจริงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ